เมื่อหนุ่มหน้าอุบาทแต่นิสัยดีได้รับสเปรย์วิเศษจากพระเจ้าเมื่อฉีดแล้วเขาจะกลายเป็นคนโคตรหล่อสาวๆรายไหนก็ต้องยอมมาสยบอยู่แทบเท้าสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้เป็นหนังสัญชาติฝรั่งเศสกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าใส่เปลี่ยนเรื่องราวของหนุ่มเนิร์ดหน้าตาอัปลักษณ์ปากก็เหม็นอย่างกับขี้อยู่มาวันหนึ่งฟ้าประทานสเปรย์วิเศษจากพระเจ้าเมื่อฉีดแล้วเขาก็กลายเป็นคนหล่อสุดเพอร์เฟกต์แต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นทำให้นิสัยดีๆของเขานั้นต้องเปลี่ยนไปและเมื่อหนุ่มเนิร์ดของเรากลายเป็นคนหล่อแล้วเขาจะทำอะไรถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับไอ้ไซเปียนพระเอกของเราเป็นหนุ่มเนิร์ดคลั่งหนังอวกาศเก่งเรื่องไอทีแต่กลิ่นปากของเขานั้นเหม็นอย่างกับอมขี้ถึงขนาดเขาต้องเปลี่ยนแปลงสีฟันใหม่ในทุกๆเช้าผมเขาก็บางเกือบจะเป็นทรงลุงป้อมทุกเช้าไซเปียนก็จะไถสเก็ตไปทำงานด้วยความมีน้ำใจทุกวันเขาก็จะซื้อนมปังไปฝากเพื่อนที่บริษัทแต่ด้วยรูปร่างหน้าตาอันอัปลักษณ์แถมยังปากเหม็นทำให้ไม่เคยมีใครสนใจนมปังที่เขาเอามาฝากเลยไซเปียนทำงานอยู่ในนิตยสารชื่อดังที่มักจะมีนางแบบแจ่มๆมาลงหน้าปกแถมเพื่อนร่วมงานของเขาส่วนใหญ่ก็เป็นสาวสวยแต่ด้วยความไม่รวยแถมเชิมก็ทำให้ไม่มีใครสนใจเขาตอนพักจะไปขอนั่งร่วมโต๊ะกับใครเธอก็บอกว่าโต๊ะเต็มไปนั่งที่อื่นในหัวล้านหลังเลิกงานทุกๆวันไซเปียนก็จะมารวมตัวกับเพื่อนๆสายเนิร์ดของเขาเพื่อเล่นเกมออนไลน์ตีป้อมกันเห็นเนิร์ดแบบนี้ทุกคนก็เป็นเกมเมอร์ฝีมือฉกาจโดยเฉพาะไซเปียนของเราก็ถูกยกย่องให้เป็นหัวหน้าทีมยิ่งไปกว่านั้นตรงข้ามร้านของพวกเขายังมีศัตรูตัวฉกาจอย่างไอ้พวกเกมเมอร์ชาวเอเชียที่มักจะออกมาต่อปากต่อคำบูลลี่กันอยู่เป็นประจำหลังจากเล่นเกมกับเพื่อนๆของเขาเสร็จไซเปียนก็จะกลับบ้านไปกินข้าวกล่องอยู่คนเดียวเขามักจะระบายความเหงาของเขาด้วยการเปิดซีดีของดาราสาวสุดสวยที่เป็นนางในฝันของเขาที่มีชื่อว่าจีน่าแม็กควีนแต่ไอกิกี้รูเมทของเขาก็บอกว่าเบาๆหน่อยมึงอย่าฝันกลางวันวันต่อมากิจวัตรของไซเปียนก็ดำเนินแบบไปเช่นเดิมมาถึงออฟฟิศก็ยังไม่มีใครสนใจนมปังที่เขาเอามาฝากอีกเช่นเคยแต่ดูเหมือนก็ยังมีพนักงานสาวคนนี้ที่มีชื่อว่าเฮเลนาที่ไม่ได้รังเกียจไซเปียนเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆต่อมาวันนั้นไอสแตนลูกชายของเจ้าของบริษัทนิตยสารชื่อดังแห่งนี้ก็เรียกประชุมเพื่อจะหาว่าใครควรจะเป็นนางแบบประจำปกเล่มต่อไปไอสแตนนั้นมันชอบวางท่าเป็นลูกเจ้าของปฏิบัติกับพนักงานอย่างกับทาสไม่พอใจใครมันก็ไล่ออกทำให้พนักงานคนที่เหลือนั้นคอยประจบสภ.เขาวันนี้พวกเขามีประชุมออนไลน์ผ่านซูมกับวิเวียนเจ้าของบริษัทซึ่งเป็นแม่ของไอสแตนตอนนั้นเสียงของเธอไม่ค่อยจะออกก็เลยเรียกไอไซเปียนขึ้นมาซ่อมระหว่างนั้นไอสแตนก็เสนอนางแบบคนใหม่ที่จะมาขึ้นปกเธอมีชื่อว่าออโรเล่ถึงแม้คอนเซปต์จะดูทุเรศแต่พนักงานก็ไม่กล้าขาดแต่วิเวียนแม่ของเขาดูก็บอกแบบนี้ใครจะมาซื้อนางแบบคนนี้เธอใช้ไม่ได้ละมันไม่ดูแพงวิเวียนอยากจะได้คนที่เหมือนนางฟ้านางสวรรค์ไซเปียนได้ยินดังนั้นก็เผลอพูดชื่อของจีน่าแม็กควีนออกไปวิเวียนได้ยินก็บอกว่าเป็นไอเดียที่ดีไม่ใช่น้อยต่อมาเราก็จะเห็นว่านางแบบที่มีชื่อว่าออโรเล่แท้จริงแล้วมันกำลังแอบกิ๊กอยู่กับไอสแตนเธอก็มาโวยวายเรื่องที่เธอไม่ได้ขึ้นหน้าปกแล้วก็มาพูดกดดันไอสแตนว่าถ้าเธอไม่ได้งานนายก็เตรียมบอกลาถ้ามีน้อยของเธอได้เลยต่อมาคืนนั้นระหว่างที่ไซเปียนกำลังนอนอยู่บนเตียงอยู่ดีๆคอมของเขาก็ดูเหมือนจะโดนไวรัสมีข้อความบางอย่างปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอเป็นโฆษณาชวนเชื่อบอกว่าจะทำความฝันของคุณให้เป็นจริงไซเปียนที่เป็นเซียนด้านไอทีอยู่แล้วก็พยายามปิดคอมแล้วก็ไปนอนต่อแต่ดูเหมือนว่าเจ้าไวรัสตัวนั้นจะไม่หายไปไหนวันต่อมาวิเวียนเจ้าของบริษัทก็กลับมาถึงที่ออฟฟิศไอสแตนก็พยายามเข้าไปขอร้องให้แม่ของเขาเลือกนางแบบคนใหม่แต่เธอก็ยืนการว่าจะใช้จีน่าแม็กควีนและมอบหมายให้ไอสแตนซื้อของขวัญให้จีน่าเพื่อเป็นการโน้มน้าวใจให้เธอมาขึ้นปกตอนนั้นสแตนเห็นไอไซเปียนก็เกิดปิ๊งไอเดียหนทางที่จะทำให้กิ๊กของมันได้ขึ้นปกต่อมาขณะพักกลางวันไซเปียนขอไปนั่งร่วมโต๊ะใครก็ไม่มีใครให้ร่วมแต่ดูเหมือนแม่สาวเฮเลนาจะอนุญาตให้เขานั่งร่วมโต๊ะเธอเป็นคนมองค้นจากภายในใช่ภายนอกและก็เห็นว่านิสัยของไอไซเปียนนี่มันก็ตลกดีทางด้านสแตนก็เห็นว่าไอไซเปียนนั้นเป็นคนซื่อแถมยังรู้ว่ามันข้างนางแบบจีน่าแม็กควีนเขาก็เลยเอาของขวัญที่ซื้อมาไปมอบหมายให้กับไซเปียนนั้นเป็นคนเอาไปมอบให้เธอไซเปียนกลับมาถึงบ้านวันนั้นก็บอกกีกี้เพื่อนสนิทของเขาเพราะว่ามันตื่นเต้นที่จะได้เจอนางในฝันกีกี้ก็บอกมึงไม่ต้องตื่นเต้นหรอกเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเองเหลือเวลาไม่กี่วันเขาก็พาเพื่อนออกไปฟิตซ้อมร่างกายแล้วก็ถึงวันที่จะต้องนัดไปพบเธอแต่ก่อนออกจากบ้านวันนั้นก็ดูเหมือนจะมีพนักงานส่งของใส่หมวกกันน็อกมาส่งของอะไรบางอย่างให้กับไซเปียนเขาเปิดดูก็พบว่าเป็นสเปรย์กระป๋องหนึ่งไซเปียนก็วางไว้และขอตัวไปทำภารกิจก่อนเขาตื่นเต้นตัวแทบลอยจนไปถึงที่สตูถ่ายภาพและสาวที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของเขานั่นก็คือนางในฝันจีน่าแม็กควีนผมทองทรงโตโอ้โหของดีละโดนใจไซเปียนเต็มเขาก็มอบของขวัญที่ไอสแตนฝากมาให้กับเธอแต่พอเธอหยิบออกมาดูก็ปรากฏว่าเป็นเข็มขัดสไตล์ประหลัดขีกทำให้จีน่าตกใจและหาว่าไอไซเปียนนั้นเป็นพวกโรคจิตวิต ฐานสายเปียนก็เสียใจแล้วก็คิดว่างานนี้กูโดนไล่ออกแน่ๆที่ทำให้นางแบบคนสำคัญนั้นต้องระคายเคืองหัวใจเขากลับมาก็มัวแต่เก็บตัวอยู่ในห้องจนกีกี้เพื่อนของเขานั้นต้องมาปลอบบอกว่าถึงแม้จะโดนไล่ออกก็ไม่เป็นไรกลับเข้าไปออฟฟิศก่อนดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช้าวันต่อมาสายเปียนก็เลยอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ดูเหมือนวันนี้เขาจะได้ฉีดสเปรย์ขวดใหม่ที่เพิ่งได้จากคนส่งของเมื่อวานก่อนออกจากบ้านในขณะที่ออฟฟิศตอนนี้วิเวียนก็กำลังหัวเสียว่าใครนั้นเป็นคนที่ทำให้จีน่าแม็กควีนนั้นต้องโมโหและพลาดโอกาสเอาเธอมาขึ้นปกไอ้สแตนก็บ่นว่าเป็นความผิดของไอ้โรคจิตสายเปียนตอนนั้นเองสายเปียนก็มาถึงที่ออฟฟิศพอดีเห็นหลังไวๆพนักงานก็รีบตะโกนเรียกไอ้สแตนก็แกล้งทำเป็นโมโหจะไปไล่เขาออกแต่ตอนนั้นสายเปียนก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นหน้าตัวเองในกระจกตอนนั้นไอ้สแตนก็เปิดประตูเข้ามาพอดีแต่กลับไม่เจอไอ้สายเปียนหนุ่มเนิร์ดแต่คนที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของเขาเป็นหนุ่มหล่อสุดเท่แถมมีสไตล์อย่างกับเดอะบิทเทิลสแตนก็ถามว่าคุณเป็นใครครับเนี่ยสายเปียนก็เลยโกหกว่ามันนั้นชื่อแจ็คมาสมัครงานใหม่ในตำแหน่งไอทีสแตนก็บอกแหมบังเอิญจังเลยผมเพิ่งไล่คนเก่าออกไปคุณมาเริ่มงานได้เลยวันจันทร์หลังจากนั้นสายเปียนก็ตกใจแล้วก็รีบกลับไปที่บ้านกีกี้ก็ตกใจแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำเพราะไม่รู้ว่าชายแปลกหน้าคนนี้มาเป็นใครสายเปียนพยายามอธิบายว่านี่ไงกูเองเพื่อนมึงไงถามคำถามลับๆกันจนแน่ใจสุดท้ายกีกี้ก็ออกมากีกี้พยายามเอาสเปรย์ขวดนั้นของสายเปียนมาฉีดแต่ก็ดูเหมือนมันจะได้ผลกับสายเปียนคนเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงหน้าของสายเปียนก็กลับมาเป็นคนเดิมทำให้กีกี้นั้นเชื่ออย่างสนิทใจแล้วว่าเรื่องนี้นะเป็นความจริงกีกี้ก็บอกเพื่อนว่าไหนๆหน้ามึงก็หล่อแล้วเราออกไปช้อปปิ้งชุดหล่อมาใส่กันจะดีกว่าทางคู่ก็พากันออกไปช้อปปิ้งวันต่อมาสายเปียนมาถึงที่ทำงานในฐานะของแจ็คขนมปังฟรีที่เคยถูกเมินตอนนี้ดูเหมือนสาวๆในออฟฟิศก็จะรุมกันเข้ามาแย่งคนหล่อเอามาฝากจะไม่แดกก็กระไรอยู่แถมตอนนี้ไอ้สแตนยังย้ายโต๊ะของฝ่ายไอทีให้มาอยู่ด้านนอกสายเปียนก็ได้แต่คิดในใจแหมให้กูนั่งในห้องเหม็นอับได้ตั้งนานต่อมาคืนนั้นกีกี้ก็เลยชวนสายเปียนที่ตอนนี้หล่อเหลาเอาการไปที่ผับเพื่อไปหาประสบการณ์กับสาวๆโดยหน้าตาหล่อเหลาแถมแต่งตัวดีทำให้มีสาวๆเรียงคิวมาขายขนมจีบให้กับเขาแต่ดูเหมือนนอกจากความหล่อภายนอกพอสายเปียนนั้นชวนคุยเรื่องเนิร์ดก็ทำให้สาวๆนั้นถึงกับร้องอีทั้งคู่จึงรู้ว่าความหล่อนั้นก็ไม่ใช่ทุกสิ่งวันต่อมาเฮเลน่าก็เป็นห่วงที่สายเปียนนั้นโดนไล่ออกเพราะเธอไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้แจ็คนั้นก็คือเขาเธอจึงมาตามหาสายเปียนที่ร้านเน็ตคาเฟ่แล้วก็ชวนกันออกไปเดินเล่นตอนนั้นสายเปียนจึงถือโอกาสถามเฮเลน่าที่เป็นผู้หญิงว่าหนุ่มๆแบบไหนที่สาวๆชอบเฮเลน่าก็บอกว่าหนึ่งล่ะต้องเป็นคนที่ดูลึกลับมั่นใจในตัวเองแล้วก็ดูเข้าถึงยากสายเปียนก็เอาไปทำตามที่บริษัทจนสาวๆนั้นพากันหลงเข้าหัวปากหัวปามยิ่งไปกว่านั้นวันนั้นสายเปียนยังได้รู้อีกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมารับหลังเขาพนักงานในออฟฟิศทุกคนต่างเห็นเขาเป็นตัวตลกหลายวันต่อมาเฮเลน่าได้ไปขอสัมภาษณ์สายเปียนกับเพื่อนๆเพื่อทำสกู๊ปลงในหนังสือเกี่ยวกับกลุ่มคนที่สนใจเรื่อง Star Wars ทำให้เธอกับสายเปียนเริ่มสนิทกันมากขึ้นวันต่อมาสายเปียนมาที่ออฟฟิศและได้รู้ความลับจากไอสแตนว่าเรื่องที่เขาเอาของขวัญสุดน่าเกลียดไปให้นางแบบจีน่าทั้งหมดนั้นเป็นแผนการของมันทำให้สายเปียนโมโหและคิดจะแก้แค้นกีกี้ก็พยายามห้ามสายเปียนแต่ดูเหมือนตอนนี้ความแค้นจะเข้าครอบงำหัวใจต่อมาคืนนั้นที่บริษัทได้มีงานปาร์ตี้ตอนแรกปาร์ตี้ที่ดูน่าเบื่อแต่พอสายเปียนมาถึงเขาก็โชว์เล่นสเก็ตอันตื่นตาตื่นใจทำให้ทุกคนเริ่มสนุกไปกับงานรวมทั้งวิเวียนเจ้าของบริษัทก็เห็นแววพ่อหนุ่มคนนี้เหมือนกันวันต่อมาขณะที่ไอสแตนกำลังพยายามติดต่อกิ๊กของมันเธอหวังว่าจะให้เธอนั้นมาขึ้นปกแต่สายเปียนก็เข้ามาถือโอกาสเสนอว่าเขาจะเป็นคนเอาตัวจีน่าแม็กควีนกลับมาพร้อมกับขอตัวเฮเลน่าไปช่วยอีกอย่างสายเปียนยังแนะนำให้วิเวียนย้ายตำแหน่งไอสแตนให้ไปทำงานอื่นเพื่อเรียนรู้จากรากฐานของบริษัทวันต่อมาเราจึงเห็นว่าไอสแตนมันถูกลดตำแหน่งไปเป็นยามเฝ้าประตูเป็นที่สะใจของสายเปียนเป็นอย่างมากวันต่อมาก็ถึงเวลาที่สายเปียนกับเฮเลน่าจะมุ่งตรงไปหานางแบบสาวจีน่าแม็กควีนโดยที่มันไม่รู้เลยว่าตอนนี้ไอกีกี้เพื่อนของมันแอบเอาสเปรย์วิเศษออกจากกระเป๋าทั้งคู่ก็มุ่งตรงไปถึงที่รีสอร์ทต่างจังหวัดพอไปถึงสายเปียนเปิดกระเป๋าดูก็พบว่าไม่มีสเปรย์มันจึงรีบโทรตามง้อไอกีกี้ให้เอามาให้ซึ่งจริงๆไอกีกี้มันก็อยากมาสารแนอยู่แล้วตกดึกคืนนั้นสายเปียนกับเฮเลน่าก็แบ่งหน้าที่กันเฮเลน่านั้นรับหน้าที่ไปล่อความสนใจจากไอผู้จัดการส่วนสายเปียนนั้นเข้าไปจีบแม่นางแบบสาวจีน่าหลังจากที่ปฏิบัติการผ่านไปด้วยดีคืนนั้นระหว่างที่สายเปียนอยู่กับเฮเลน่าอยู่ดีๆตอนนั้นหน้าเขาก็กลับมาอัปลักษณ์เหมือนเดิมสายเปียนรีบวิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ำโชว์ยังดีที่ไอกิกี้มันเอาสเปรย์สุดหล่อมาให้ฉีดได้ทันตกดึกคืนนั้นสายเปียนก็แอบย่องไปหาแม่สาวจีน่าแม็กควีนและทั้งคู่ก็ได้ขยี้กันอย่างเมามันเช้าวันต่อมาหลังจากที่สายเปียนได้นางแบบสาวในฝันดูเหมือนว่าสันดานของเขาก็จะเปลี่ยนไปมั่นใจมากขึ้นเพื่อนที่เคยสนิทอย่างกีกี้ตอนนี้เขาก็ไม่สนใจต่อมาหลังจากผลงานชิ้นโบแดงของสายเปียนทำให้เขาได้รับความดีความชอบจากวิเวียนเป็นอย่างมากเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นบก.ประจำนิตยสารแต่ดูเหมือนตอนนี้นิสัยของเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากหนุ่มนิสัยดีตอนนี้ก็กลายเป็นนิสัยเหมือนกับไอสแตนบ้าอำ นาดหลงตัวเองแล้วก็ชอบทำร้ายจิตใจคนอื่นตอนนี้ไซเปียนก็เริ่มเกิดอาการเบื่อกับการได้ทุกอย่างอย่างที่ใจต้องการเขาพยายามกลับไปง้อเพื่อนของเขาแต่ดูเหมือนกิกกี้ก็จะยังไม่หายโกรธต่อมาวันนั้นขณะที่ไอสแตนกำลังนั่งเฝ้าจอ CCTV มันก็ได้ไปรู้ความลับของไซเปียนและได้รู้ว่าไอแจ็คสุดหล่อแท้จริงแล้วก็คือไอไซเปียนปลอมตัวมาเขาพยายามไปบอกเรื่องนี้กับแม่ของเขาแต่ดูเหมือนหมาม้าก็จะไม่เชื่อมันก็เลยต้องหาทางพิสูจน์ด้วยตัวของมันเองทางด้านสาวเฮเลน่าหลังจากที่ไซเปียนหายหน้าหายตาไปเธอก็เริ่มรู้สึกคิดถึงและเริ่มรู้ตัวว่าหลงรักเขาผิดกับไซเปียนตอนนี้ที่กลายเป็นแม็กถึงแม้เขาจะมีรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลามีรถสปอร์ตขับพร้อมกับตำแหน่งหน้าที่การงานอันเลอเลิศแต่หัวใจเขากลับเปี่ยวเหงาวันนั้นไซเปียนตัดสินใจกลับไปงอเพื่อนแต่ดูเหมือนเพื่อนเขาจะไม่ให้โอกาสกิกกี้ด่าเขาว่ามึงเข้าด้านมืดไปแล้วไม่ต้องมายุ่งกับกูกลับมาคืนนั้นไซเปียนจึงสัญญากับพระเจ้าว่าขอโอกาสเขาอีกครั้งเขาจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเหมือนเดิมวันต่อมาไซเปียนจึงไปขอลาออกจากบริษัทแต่สุดท้ายก็โดนเจวิเวียนไล่ออกซะก่อนขอหาทำให้กูผิดหวังในตัวมึงต่อมาเฮเลนาได้ไปตามหาไซเปียนที่งานรวมตัวของเด็กเนิร์ดแต่ที่นั่นเองเธอกลับได้พบกับแจ็ครวมทั้งไอสแตนที่ออกมาตามหาความจริงมันบุกไปทำร้ายไซเปียนเพื่อพยายามจะเปิดเผยความจริงสุดท้ายขณะที่ไซเปียนกำลังจะตกจากนั่งร้านจากหนุ่มแจ็คสุดหล่อก็กลับกลายเป็นไซเปียนสุดเนิร์ดทุกคนก็ต่างตกตะลึงในสิ่งที่ได้เห็นแต่ถึงแม้อย่างนั้นเพื่อนๆของเขาก็ยังเอาใจช่วยให้ไซเปียนนั้นลุกขึ้นสู้อีกครั้งรวมทั้งเฮเลนาเมื่อได้รู้ความจริงเธอก็ไม่โกรธเกลียดไซเปียนเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเธอนั้นคิดถึงเขาและรู้ว่าตัวตนของไซเปียนนั้นดีแค่ไหนสุดท้ายไซเปียนก็ลุกขึ้นสู้และสามารถจัดการไอสแตนลงได้และไซเปียนกับเฮเลนาก็ได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขตลอดไปและหนังเรื่องไซเปียนก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้สนุกถูกใจกันบ้างหรือเปล่าถ้าหากเพื่อนๆมีสเปรย์วิเศษอย่างไซเปียนบ้างเพื่อนๆจะใช้ความหล่อความสวยที่ได้มาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรกับชีวิตสำหรับภาพยนตร์เรื่องไซเปียนออกฉายครั้งแรกเมื่อปี 2009 ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 3.8 คะแนนสุดท้ายนี้เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะโดเนทเป็นกำลังใจก็สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ